สงขลาเองช่วงหลังมาก็ชนะนัดแรกจากการบุกไปชนะ BG ได้นะครับในรอบ5เกมส่วนปตท.ไม่แพ้ใครมา7นัดติดเกมนี้สำคัญมากสำหรับทั้ง2ทีมเริ่มมาได้ลุ้นก่อนเลยครับสำหรับทางสงขลาแต่เป็นปตท.ที่ได้ลูกตั้งเตะเปิดเตะมุมไปติดนะครับทางด้านของออตตาร่าเปิดกลับเข้ามาแล้วมีตัวหม่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1-0ประธานแมนสิริอีกแล้วโอ้โหกลายเป็นตัวทีเด็ดเป็นเลยครับช่วงหลังดูครับจังหวะคอสข้ามมาไม่มีใครประกบเลยครับหม่งยัดเสาแรกนี่รูรุดดินหมดสิทธิ์ครับเปิดสวยมากนะครับเนี่ยในเท้าขวาด้วยสำหรับทางออตตาร่าเท้าซ้ายของเดสมาโอ้โหฟรีคิกชนคันเต็มไม่ได้บุกไปนำก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าสงขลานี่แกร่งอยู่แล้วในบ้านอู้ยิงชนเสาชนอีกเสาแม่โอ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ยูปิดูอีกทีครับยิงด้วยซ้ายแล้วชนเสาสองเสาเลยครับกฤษณะนี่ก็คิดว่าไม่เข้ากรอบไปแล้วเกือบไปครับช่วง5นาทีสุดท้ายยูปิย่างได้อีกไหลมาเควินเซนเดียวซ้ายโอ้โหถ้ารอบเป้าอย่างนี้หมดสิทธิ์จริงๆครับแม่ตอนหลังนี่ยิงเกือบทุกแมตช์นะครับสำหรับเควินเซนประตูที่12ของเขาในฤดูกาลนี้ครับเควินเซนแล้วก็เข้าจับคู่กับยูปิได้ดีมากนะครับในเลขที่2ไม่ต้องรับเลยครับยิงอย่างนี้ครับแสกหน้าได้ยิงแสกหน้านี่ครับ1ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังเริ่มมาอุ้ยจังหวะนี้สุดท้ายยังช่วยกันไว้ได้ครับคือสงขลานี่เสมอไม่พอก็เลยต้องลุยดูครับบอลของทางสงขลาเปิดมาอุ้ยช้าในกรอบ6หลาครับไม่เข้ากรอบชุบปิหาจังหวะหาพื้นที่ดีตลอดนะครับแต่ดูปตท.ครับสวนขึ้นมาบ้างจังหวะให้มาในกรอบเขตโทษแล้วยิงอุ้ยติดเซฟครับกีรติเขียวสมบัติ5แมตช์หลังนี่ก็ลงตลอดกันนะครับเจติ2นัดรวดนะครับยิงประตูมาได้แล้วดูออตตาร่าลุยเข้ามาโอ้โหยิงลูกนี้ต้องเซฟเหนียวมากครับนี่รูรุดดินช่วงหลังมาฟอร์มดีจริงเล่นแบบลืมเจ็บเลยเข้ากันทุกช็อตนี่ขาดแต่เอาทุกครั้งครับเล่นทุกครั้งฟรีคิกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ตัวทีเด็ดเลยครับณรงค์ชัยวชิรบาลใครไม่มาวันนี้เขามานะครับณรงค์ชัยมาแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหว่าลูกของดัสกอนสวยลูกนี้ก็สวยไม่แพ้กันแล้วครับตรงนี้ยิงยากนะฮะโอ้โหนี่ปั่นเสียบเสา2เลยครับกลับมาแล้ว2-1แล้วปตท.ได้3ไหมโอ้โหโอ้โหกีรติหรือเปล่าฮะโอ้โหไม่ได้ครับแล้วเสียโอกาสเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วไม่พอครับเวลาไม่พอสงขลาแพ้ครับแพ้กับปตท.ระยองไป1-2สถานการณ์ของปตท.ระยองได้ลุ้นต่อ